ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผมกับพวกเรามาอีกครั้งกับช่องต้นฮีโร่ Channel กับรายการดูหนังกันเป๋เอ้ยทำไมไม่ตรงกันนะเบ๋เอาใหม่ดูหนังกันเป๋หายหน้าหายตากันไปนานเลยครับจริงๆแล้วพี่ต้นเองเนี่ยชมภาพยนตร์ทุกวีคนะครับผมเกือบแบบวีคละเกือบ2เรื่อง3เรื่องนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราติดภารกิจหลายๆอย่างเลยไม่ได้ทำคลิปนะครับมารีวิวหนังนะครับวันนี้นะครับผมโชคดีมากๆเลยได้รับเกียรติจาก SF Cinema นะครับผมให้มาชมภาพยนตร์ก่อนใครกับภาพยนตร์เกาหลีอีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นกระแสต้นปีจริงๆเลยเขาบอกว่าเกาหลีกำลังจะหายไปเพราะอะไรนะครับผมหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่เบ๊ As For As For ใช่เดี๋ยวพี่ต้นหยิบก่อนนะครับนี่เพื่อความสบายใจใช่ไหมครับ As For นะครับเขาเรียกชื่อหนังภาษาไทยว่านรกล้างเมืองนะครับผมซึ่งจะไม่บอกว่าคำว่านรกล้างเมืองคืออะไรแค่ผูกเรื่องราวเกี่ยวกับเอิร์ธเควกแค่นั้นนะครับผมแต่คราวนี้ใครที่เป็นสาวกหนังเวกาบอนต้องบอกเลยนะครับว่าน้องแฮร์รี่นะครับผมไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับน้องแฮร์รี่ของทุกคนโกแฮร์รี่มาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเขาชื่ออะไรครับแพซูจีนะครับแบซูจีเบซูจีนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับดาราดังฮอลลีวูดมากมายอย่างเช่นคนแรกคืออีบองฮุนอีบองฮุนใช่ไหมครับแล้วก็ดองรีคนที่กำลังเล่นหนังเรื่องอีเทอร์นอลของมาเวลนะครับหรือชื่อสายญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรนะไม่รู้จำไม่ได้นะครับอ๋อมาดงซอกมาดงซอกไหมชื่อเกาหลีคือมาดงซอกนะครับผมคนอ้วนๆอ่ะใส่ที่เล่นอะไรนะเทรนเอ้ยอะไรนะเทรนทูปูซานใช่นะครับผมหนังเรื่อง Ad For ต้องอย่างนี้ก่อนเลยครับเอาในมุมพี่เบ๋ก่อนซึ่งไม่แน่ใจนะพี่ต้นเองได้ยินเสียงร้องไห้คือดังมากซึ่งไม่ใช่ของเราในหนังนะครับซึ่งไม่ใช่พี่เบ๋แน่นอนแต่คราวนี้เอาโมเมนต์พี่เบ๋ก่อนว่าหนังเรื่องนี้ทำมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็สนุกไหมเราว่าเกาหลีทำดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าอันเนี้ยคือเหมือนเทียบเท่าฮอลลีวูดอารมณ์เป็นฟิลเหมือนแบบ The Day After Tomorrow เออใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าคือเหมือน CG ยังไม่สุดมากแต่คือการลำดับเรื่องหรือความลุ้นอะไรต่างๆคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะใช่คืออย่างนี้ครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับคือใครที่เป็นสาวกซีรีส์เกาหลีหรือหนังเกาหลีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเกาหลีเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาพยนตร์ค่อนข้างสูงที่สำคัญนะครับเกาหลีเองเขาตั้งเขาเรียกว่าเป็นกรมหรือเป็นกระทรวงอย่างหนึ่งที่ดูแลกิจการเรื่องของภาพยนตร์อย่างเดียวเขามีการควบคุมภาพยนตร์ต่างชาติและพล็อตเรื่องในเกาหลีนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งหลักการแบบนี้ทำให้หนังเกาหลีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะและทำให้หนังเกาหลีเองก้าวสู่ระดับโลกอย่างเช่นเรื่องเทรนทูปูซานนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ดูเรื่องนั้นอย่างที่พี่เบ๋บอกเรื่อง Ad For เนี่ยพี่ต้นจะเล่าคร่าวๆก่อนนะครับท่านผู้ชมคือมันเป็นเรื่องราวของนายทหารหนุ่มที่กำลังจะปลดประจำการซึ่งเขาเป็นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วเขาต้องรับภารกิจครับผมเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อทำให้ปกป้องคนทั้งประเทศปกป้องคนทั้งประเทศทั้งเกาหลีจีนแล้วก็เกาหลีเหนือเนาะซึ่งทำให้เขาเองต้องหนีจากน้องโกแฮรีไปซึ่งน้องโกแฮรีเขากำลังเป็นอะไรอยู่น้องๆและท่านผู้ชมต้องไปดูเองนะแต่หนังเรื่องนี้บอกเลยว่าพระเอกสองท่านนี่เจ๋งมากใครที่ดูอรองวิดากอสก็คือพระเอกคนแรกเลยแล้วก็คนที่สองที่พี่เบ๋บอกคืออีบองฮุนนะครับคนที่ติดตามหนังเรื่องเรสของหนังฮอลลีวูดเนี่ยคือเจ๋งจริงนะครับสองคนนี้ประกบคู่กันมีทั้งเรื่องที่หนึ่งเลยคือความฮาสองความแอคชั่นสามความสนุกและลุ้นนะครับและสี่เลยอย่างที่พี่เบ๋พูดเมื่อกี้คือการลำดับภาพยนตร์นะคือเจ๋งโคตรๆนะครับผมเจ๋งมากๆคือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบอกเล่าถึงตัวละครแต่ตัวละครด้วยมีความสำคัญเกือบหมดเลยและไต่ระดับความเป็นหนังพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ามันดีเท่าเทรนปูซานไหมยังไม่ดีเท่านะครับ1คือ CG ยังไม่ค่อยดีแน่ๆคือลดลอยมากนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าวันที่10มกราคมนะใครที่ติดตามช่องต้นฮีโร่ดูรีวิวนี้และชอบและเป็นคนรักในเกาหลีนะครับผมอย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้เลยคนไม่ใช่คนรักเกาหลีดูแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ใช่หนังเกาหลีอ่ะนี่คือเสียงชั้นบนนะครับเสียงน่ากลัวมากนี่เขากำลังเขาเรียกว่ากำลังจัดอีเวนต์นะอย่างก็ตีกันอะนะครับเรารีบไปกันดีกว่าเป็นไงบ้างพี่เบ๋จะพูดอะไรนะไม่บอกว่าคือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ชอบเกาหลีแต่ว่าคือมันเหมือนเทียบเท่าฮอลลีวูดอะเราดูหนังฝรั่งใช่นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผม Ad For นะครับในมุมพี่ต้นพี่เบ๋ให้ประมาณ
8คะแนนนะครับผมซึ่งใครจะติดตามนะครับวันที่10มกราคมนี้เข้าแล้วนะปี2020แล้วและที่สำคัญเลยเราต้องขอขอบคุณ SF Cinema กับโรง Mastercard ด้วยที่ให้เรามาชมภาพยนตร์ดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่กับรายการดูหนังกันเบและพี่เบต้องขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับหนังเรื่องอะไรที่เราจะมารีวิววันนี้ Adfall นรกกลางเมืองไปแล้วครับบ๊ายบาย